w a n to speak real Thai from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ThaiPod101.com สวัสดีค่ะจค่ะวีดีโอนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันลอยกระทงซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันนึงของไทย ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินโบราณของไทยซึ่งมักจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนตามปฏิทินสากลดังนั้นวันลอยกระทงจะไม่ตายตัวแน่นอนในแต่ละปีจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตามวันพระจันทร์เต็มดวงเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ ในสมัยก่อนพิธีลอยกระทงคนไทยไม่ได้ลอยกระทงแต่ลอยสิ่งของอย่างอื่นแทนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะหลักๆแล้วสาเหตุที่คนไทยลอยกระทงนั้นมาจากความเชื่อหลักๆสองอย่างคือเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมในนาคพิภพ,พ และทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำอีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อบูชาพระแม่คงคาหรือพระแม่แห่งสายน้ำเป็นการแสดงการขอบคุณน้ำเพราะตั้งแต่โบราณเวลาสร้างเมืองต่างก็เลือกติดแม่น้ำผู้้คนได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต เพื่อรำลึกว่าต้องรู้จักใช้น้าอย่างถูกวิธีและใช้น้ําอย่างคุ้มค่าไม่ใช่ใช้ทิ้งขว้างไม่ทำให้น้ําสกรปรกไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ําเป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคาในเวลาเดียวกันจากความเชื่อที่สืบต่อกันมาชาวบ้านจึงประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการบูชา การประดิษฐ์กระทงนั้นจะนำวัสดุต่างๆที่สามารถลอยน้ำได้ทั้งหยวกกล้วยใบตองเปลือกมะพร้าวและอื่นๆมาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะบูชาให้เป็นกระทงที่สวยงามก่อนจะมีการดัดแปลงวัสดุทำกระทงให้หลากหลายขึ้นเช่นกระทงขนมปังกระทงกระดาษเพื่อให้ย่อยสลายง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันจะมีการประกวดทำกระทงขึ้นอีกทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างต้องการให้สินค้าเป็นที่ดึงดูดทำให้สามารถเห็นกระทงที่มีรูปร่างหน้าตาใหม่ๆได้ในทุกๆปี การลอยกระทงจะจัดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อตกเย็นผู้คนก็จะเริ่มนำกระทงที่เตรียมไว้ไปตามริมแม่น้ำก่อนทำการลอยก็จะจุดธูปเทียนอธิษฐานขอข,อขมาและมักจะขอในสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความสำเร็จด้วยจากนั้นจึงปล่อยกระทงให้ลอยไปตามสายน้ำและในกระทงมักนิยมใส่เศษเงินลงไปด้วยเพราะเชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคา ตามสถานที่จัดงานจะมีการประกวดกระทงขบวนแห่มหรสพสมโพธต่างๆบางแห่งอาจมีการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองด้วยส่วนประกอบทั้ง4ของกระทงเป็นสัญ,ญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาคือ 1. เทียนถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้และภูมิปัญญา 2. ทูปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความเห็นอกเห็นใจ 3. ดอกไม้เพื่อสักการะพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและ 4. เครื่องสักการะบูชาเป็นการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและตอนนี้เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ ในสมัยก่อนพิธีลอยกระทงคนไทยจะไม่ลอยกระทงแต่ลอยสิ่งของอย่างอื่นแทนเพื่อนๆนรู้หรือไม่ว่ามันคืออะไรในสมัยก่อนพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคมสันนิษฐานว่าเป็นพิธีของพราหมณ์จากประเทศอินเดียมาก่อนต่อมานางนพมาศ ผู้เป็นพระสนมเอกในวังได้เห็นดอกบัวที่บานเฉพาะในวันเพ็ญเดือน12จึงได้เกิดความคิดที่จะประดิษฐ์กระทงเพื่อถวายแด่กษัตริย์กษัตริย์ทรงพอพระราชหฤทัยจึงมีพระราชองค์การให้จัดพิธีลอยโคมเป็นการลอยกระทงแทนบทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆรู้จักเทศกาลนี้มาก่อนไหมคะ สุดท้ายนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ชัยพ p o d 1 0 1 c o m แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ